เมื่อถึงเทศกาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทางภาครัฐทางหน่วยงานราชการหรือทางสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมักจะถามว่าเด็กของเราจะมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือเปล่าคำตอบส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นในเรื่องที่ว่ามีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้ความรู้ให้การคุมกำเนิดหรือท้ายสุดก็บอกว่าไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ในวันดังกล่าวเอาข้อจริงๆเราไม่เคยรู้นะครับว่าเด็กเรามีเพศสัมพันธ์กันมากในวันนั้นจริงหรือไม่นะครับไม่มีใครหาข้อมูลจริงๆได้หรอกเรามีความเชื่อกันว่าในคนที่เป็นวัยรุ่นนั้นเนี่ยเขามีความต้องการทางเพศสูงอยู่แล้วฉะนั้นเป็นไปได้อย่างยิ่งที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยกว่าที่เราคิดไม่จำเป็นต้องมีเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์เสาร์เรืออาทิตย์เขาก็มีเพศสัมพันธ์กันตามปกติที่เขาอยากจะมีทำไมจึงมาพูดถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนะครับเพราะวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เริ่มมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเพิ่งได้รับการกระตุ้นและเขากำลังเสพฮอร์โมนที่เขากำลังได้รับอยู่เด็กผู้ชายจะมีพละกำลังจะมีอารมณ์ที่ดีจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมีรูปร่างที่กำยำและก็สวยงามตามแบบเพศชายแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศเช่นเดียวกันนะครับเพศหญิงเมื่อได้รับฮอร์โมนปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนสรีระให้เป็นเพศหญิงมีหน้าอกที่สวยงามขึ้นมีสะเอวที่คลอดลงมีสะโพกที่มีความกลมกลืนสวยงามและก็มีความรักมีความรู้สึกขึ้นมาและหนีไม่พ้นความรู้สึกทางเพศนี่คือการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นและแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่วัยรุ่นถูกอิทธิพลของฮอร์โมนมาควบคุมเราแล้วทั้งร่างกายและจิตใจถ้าเขาสามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้ไปออกกำลังกายไปใช้ความรู้สึกที่ถูกอิทธิพลครอบงำอยู่นั้นอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ปัญหาก็จะไม่ตามมาแต่ถ้าเมื่อไหร่วัยรุ่นยอมแพ้หรือพ่ายแพ้ต่อแรงขับของอิทธิพลทางฮอร์โมนเพศนั้นท้ายที่สุดเขาก็จะไปมีเพศสัมพันธ์กันและสิ่งที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอีกมากมายที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปทำไมถึงชอบพูดว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาทำไมไม่พูดว่าผู้ใหญ่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาหรือคนสูงอายุมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาความเป็นจริงแล้วมีปัญหาทุกช่วงอายุครับเพียงแต่ผู้ใหญ่หรือวัยที่สูงอายุขึ้นไปแบบมีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหานั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์การไม่มีลูกการมีลูกยากการเกิดโรคประจำตัวหรือการไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างสมหวังแต่ต่างกันกับวัยรุ่นนะครับเพราะวัยรุ่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสมหวังตามมานะครับถึงแม้ว่าอาจจะสมหวังได้ไม่ถึง 100% แต่ส่วนใหญ่จะสมหวังแต่สิ่งที่ตามมาคือผลที่เกิดกระทบตามหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่วัยรุ่นอาจจะไม่คาดคิดนั่นก็คือการมีความผูกพันระยะยาวที่อาจจะไม่ได้ยืนยาวไม่ยืนยงไม่อยู่ตลอดชั่วนิจนิรันดร์อันที่2คือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันนั้นโรคที่เคยเป็นในอดีตดีขึ้นกลับมาเป็นมากขึ้นโรคที่เป็นในอดีตเคยรักษาหายปัจจุบันรักษาหายได้ยากขึ้นรวมถึงการมีผลต่ออนามัยเจริญพันธุ์ของเขาในอนาคตเช่นการเกิดมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์นั่นคือโรคนะครับโรคที่2ที่เป็นปัญหามากตอนนี้ก็คือโรคของการท้องโรคของการตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่พร้อมจริงๆโดยสรีระของวัยรุ่นส่วนใหญ่พร้อมที่จะตั้งครรภ์แล้วแต่สรีระทางสังคมสถานะทางสังคมสถานะทางการเรียนการศึกษายังไม่พร้อมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะตามมาสู่ปัญหาใหญ่ๆอยู่ 2-3 ประการเช่นการแท้งการแท้งที่สำเร็จหรือการแท้งที่ไม่สำเร็จและเกิดปัญหาจากการแท้งขึ้นมาเช่นการติดเชื้อและผู้หญิงคนนั้นก็ต้องสูญเสียอวัยวะบางอย่างไปหรือสูญเสียถึงชีวิตได้ถ้าการแท้งนั้นเกิดปัญหาติดเชื้ออย่างรุนแรงปัญหาต่อมาคือปัญหาของการเลี้ยงเด็กเพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เลือกไม่ทำแท้งก็ต้องทำหน้าที่ของการเป็นแม่และเป็นพ่อในการเลี้ยงดูลูกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสังคมยังไม่ยอมรับก็จะต้องออกจากระบบการเรียนนะครับความรู้ก็จะต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อนๆที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ขนาดนั้นรวมถึงการมาเลี้ยงลูกโดยที่ยังไม่สามารถรู้ว่าพ่อกับแม่ที่สมบูรณ์นั้นควรจะเป็นเช่นไรปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กจะถูกทอดทิ้งป
ัญหาที่เกิดขึ้นต่อมาคือเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้นก็จะไปสร้างปัญหาสังคมได้อีกหรือกระทั่งเด็กที่ไม่ถูกทอดทิ้งแต่เลี้ยงดูผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะติดตัวลูกไปในระยะยาวนั่นก็คือปัญหาสังคมที่แก้ไขยากปัญหาหนึ่งที่เราแก้ไขได้ยากก็คือการติดเชื้อโรคนะครับผมจะพูดให้ฟังถึงบางโรคที่เราพบบ่อยขึ้นในช่วงเวลานี้อันที่หนึ่งคือโรคหนองในคือการติดเชื้อกโนเรียในสมัยก่อนซึ่งจะเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตาเราเนี่ยเขารักษาด้วยการกินยาครับไม่กี่วันโรคก็หายขาดแต่ในปัจจุบันโรคหนองในมีการดื้อยาระบาดไปทั้งโลกการรักษาก็ดูยากขึ้นเล็กน้อยนะครับจะต้องได้รับการฉีดยาร่วมกับกินยาบางอย่างที่ทำให้เชื้อโรคนั้นไม่ดื้อยาและคาดว่ามันไม่ดื้อยาโรคหนองในเป็นและทรมานครับเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีการเจ็บปวดทรมานเวลาเราถ่ายปัสสาวะนะครับและถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะลุกลามเข้าไปในอุ้งเชิงกรานและติดเชื้อเป็นฝีเป็นหนองในอุ้งเชิงกรานได้ฝีลามไปในท้องได้พวกนี้อันตรายมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงเช่นเดียวกันโรคต่อมาคือโรคหนองในเทียมครับมันจะมาคู่กับหนองในหรือไม่ก็ได้โรคหนองในเทียมนั้นมิได้มีอาการมากมายเช่นหนองในแต่หนองในเทียมจะก่อให้เกิดความผิดปกติในอนามัยเจริญพันธุ์ต่อไปในอนาคตได้เช่นการมีลูกยากการมีอุ้งเชิงกรานอักเสบเรื้อรังเป็นต้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้หมอสูต้องเจอกับคนไข้ในอนาคตที่จะมาหาเราด้วยรูปแบบชนิดนะครับปวดท้องน้อยเรื้อรังแต่งงานอย่างสมหวังแล้วแต่ยังไม่มีบุตรสักทีนี่ก็เป็นปัญหาของหนองในเทียมเช่นเดียวกันนะครับอีกโรคนึงที่เราพบบ่อยก็คือเริมครับเริมนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสเริมเป็นแล้วเป็นได้ตลอดชีวิตการเป็นเริมครั้งแรกจะเป็นเหมือนเม็ดน้ำใสๆเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากนะครับเหมือนถูกพลิกเลยก็ว่าอย่างนั้นได้นะครับเริมเป็นเองได้หายเองได้แต่ถ้ารักษาก็จะหายได้เร็วขึ้นโรคเริมเป็นแล้วเป็นได้ตลอดชีวิตเนื่องจากเชื้อโรคนั้นยังอยู่ในตัวเรายาที่เข้าไปทำลายเชื้อโรคนั้นทำลายได้ไม่หมดครับและเมื่อไหร่ที่เรามีร่างกายอ่อนแอเริมก็จะมาเยี่ยมเราเป็นระยะระยะตอนนี้เราเจอเริมเยอะขึ้นมาถึงโรคติดเชื้อโรคชนิดที่ชื่อว่า Human Papilloma Virus หรือ HPV HPV เป็นเชื้อไวรัสนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราและแสดงให้เกิดก่อให้เกิดอาการหลายอย่างที่เราพบได้บ่อยก็คือการเกิดหูดงอนไก่หูดงอนไก่เป็นโรคที่เป็นที่อวัยวะเพศเป็นแล้วทำให้มันดูไม่สวยงามนะครับเป็นก้อนขึ้นมาเหมือนกับกะหล่ำดอกนะครับพวกนี้ต้องรักษาโดยการใช้ยาใช้ไฟฟ้าจี้ทำลายเช่นเดียวกันนะครับหูดงอนไก่เป็นแล้วเป็นได้อีกตลอดชีวิตถ้าร่างกายอ่อนแอหูดงอนไก่ก็จะมาเยือนเราทั้งที่เราเคยหายมาก่อนและสิ่งที่เป็นภัยเงียบในขณะนี้ก็คือว่าในสายพันธุ์เดียวกันกับพวกหูดงอนไก่นั้นมีบางตัวเป็นตัวเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีในระยะยาวได้ถ้าหากว่าท่านติดเชื้อ HPV เข้าไปและไปอยู่ที่ปากมดลูกและชนิดนั้นเป็นชนิดที่มีความรุนแรงสูงผ่านไป 5-10 ปีท่านจะเกิดอาการมะเร็งปากมดลูกขึ้นมาได้ยังครับเราคงจบไม่ได้ถ้าไม่ได้พูดถึงโรคนี้นั่นคือการติดเชื้อเอดส์หรือติดเชื้อ HIV เชื้อเอดส์ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ติดจากการรับเลือดติดจากแม่สู่ลูก2 อย่างนั้นตอนนี้เกิดน้อยลงนะครับเพราะเรามีเทคโนโลยีในการป้องกันแต่การมีเพศสัมพันธ์ถ้าท่านไม่ระวังตัวไม่ใช้ถุงยางอนามัยวันหนึ่งท่านอาจจะติดเอดส์ขึ้นมาได้และเมื่อติดเอดส์แล้วไม่ว่าจะเป็นหมอคนไหนเก่งแค่ไหนก็เอาเชื้อโรคออกจากเลือดของผู้มีเพศสัมพันธ์และติดเอดส์นั้นไม่ได้มาพูดถึงการป้องกันกันดีกว่านะครับผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการจะไม่ติดโรคเลยคือการไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ง่ายแบบนี้มันยากต่อการปฏิบัติจริงๆเพราะเวลามีแรงขับทางเพศนั้นหลายๆคนก็ไม่สามารถห้ามได้ฉะนั้นถ้าเราห้ามไม่ได้เราต้องใช้ถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเป็นเบอร์1ในการป้องกันการติดโรคนะครับแล้วก็เป็นเบอร์2ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อมฉะนั้นขอให้ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นกิจใช้ถุงยางอนามัยให้คล่องหาถุงยางอนามัยให้เร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้
เข้าถึงบริการการซื้อถุงยางอนามัยง่ายมากมีตั้งแต่ราคาหลัก10จนราคาหลักร้อยพยายามนะครับทำความคุ้นเคยกับมันแล้วเราจะพบว่าการใช้ถุงยางอนามัยนั้นก็มีความสุขไม่แพ้กับการไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลยจริงอยู่นะครับการใช้ถุงยางอนามัยนั้นช่วยการป้องกันการติดโรคได้คุมกำเนิดได้แต่การคุมกำเนิดอาจจะพลาดได้นะครับเพราะถุงยางบางครั้งก็ไม่เหมาะกับการใช้งานอยากจะมีวิธีในการที่จะช่วยหนุนหลังเวลาพลาดเช่นการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดการฉีดยาคุมกำเนิดซึ่งปัจจุบันมีทั้งฉีดแบบ3เดือนฉีดแบบ1เดือนการใช้ยาฝังเพื่อคุมกำเนิดในระยะยาว3ปีหรือ5ปีหรือกระทั่งการใส่ห่วงคุมกำเนิดซึ่งยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่ของวัยรุ่นทั้งหมดที่พูดมามีความปลอดภัยสูงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้สูงมากไปรับบริการจากสถานบริการใกล้บ้านจากแพทย์ที่ท่านรู้จักจากคลินิกที่ท่านคุ้นเคยเพื่อป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจป้องกันตัวเองจากการติดโรคจากการเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนก็คือว่าเรามักจะคิดว่าเพื่อนของเราแฟนของเราเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมสถาบันหรือนักศึกษาด้วยกันนั้นเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและสะอาดอยากให้มองกลับกันนิดนึงนะครับเพราะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ทุกคนก็จะไม่ป้องกันและ1คนสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่า1คน2คน3คนหรือ4คนด้วยซ้ำไปฉะนั้นการคิดอย่างนี้ทำให้เราอยู่ในความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับเพราะแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองปลอดภัยจริงๆแล้วไม่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับการหลังนอกหมายความว่าผู้ชายดึงองคชาตออกมาแล้วก็ถึงจุดสุดยอดทางเพศแล้วก็มีการหลังอสุจินอกช่องคลอดของผู้หญิงมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่าใน100คู่ที่ใช้การหลังนอกนั้นผ่านไป1ปี100คู่จะมีการตั้งครรภ์4ถึง27คู่นั่นแสดงว่าการหลังนอกอาจจะไม่ได้ช่วยในการคุมกำเนิดได้ดีพอนะครับที่สำคัญบางครั้งผู้ชายไม่สามารถควบคุมการหลังตัวเองได้ที่สำคัญบางครั้งอสุจิก็เริ่มหลังตั้งแต่จะถึงจุดสุดยอดทางเพศหรือที่สำคัญบางครั้งก็ดึงองคชาตออกมาแล้วหลังข้างนอกไม่ทันทำให้อสุจินั้นยังคงค้างอยู่ในช่องคลอดอยู่อย่าลืมนะครับอสุจิเพียง1ตัวเท่านั้นที่จะไปปฏิสนธิกับไข่ฉะนั้นการตั้งท้องจึงเกิดขึ้นได้ด้วยประการฉะนี้จะให้ฝากอะไรนั่นแหละครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ให้ถามตัวเองว่าตอนจะมีเพศสัมพันธ์นั้นเราพร้อมแล้วหรือยังพร้อมที่จะมีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือยังพร้อมที่จะรับสิ่งที่มันจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเราป้องกันมาได้หรือไม่ถ้าเราคิดได้เช่นนั้นแล้วเราพร้อมแล้วก็ขอให้มีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขนะครับ